มาอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองก็จะไปสู่จังหวัดสุโขทัยระหว่างที่เดินบิณฑบาตมาข้ามสะพานลอยรถไฟมาก็มีฝนมีเมฆฝนปรากฏเขาว่าจะมีฝนตกเลยหาที่พักเลยแวะมาหาที่พักดูนะที่ข้างทางเห็นไหมว่าศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตำบลหัวรองยินดีต้อนรับแสดงว่าต้อนรับทุกคนที่เดินทางมาเลยได้มาปักธงทำมาจากอยู่ที่นี่เพื่อจะได้พักผ่อนฉันเช้าและก็รอสถานการณ์ฝนฟ้าสงบก่อนค่อยเดินทางต่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลหัวรอนำโดยท่านกำนันปิ่นเพชรกำนันปิ่นเพชรคุณสวัสดิ์กำนันตำบลหัวรอได้สร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงของผู้ที่สนใจคือเกษตรกรทั้งหลายหรือว่าผู้ที่มีอาชีพอื่นปรารถนาอยากจะเข้าสู่วิถีพอเพียงก็มาดูมาเรียนรู้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของตำบลด้วยเนาะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของตำบลด้วยนี้ก็มีดอกแคร์เอาดอกแคร์เป็นไม้ประดับไปด้วยแล้วก็เป็นอาหารไปด้วยดอกแคร์แดงมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างที่สำคัญเป็นอาหารที่บริโภคแล้วก็ดีต่อสุขภาพนี่มีไม้ประดับจะเป็นของกินได้ชะอมก็ถือว่าเป็นเขาก็มาปลูกแบบปลูกไม้ประดับเนาะปลูกไม้ประดับน่าเที่ยวโชคดีที่ว่ามาถึงบริเวณนี้มาถึงจุดนี้ทำให้มีโอกาสได้เห็นสิ่งสวยงามเนาะโอ้โหดอกบัวสวยมากดอกบัวสวยดอกบัวดอกนี้สวยมากตกแล้วฝนลงเม็ดแล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงของตำบลหัวรอเนาะมีไก่ด้วยนะตำบลหัวรอท่านกำนันปิ่นเพชรน่าจะเป็นกำนันผู้หญิงกำนันปิ่นเพชรเห็นชื่อเนาะไม่ได้เห็นตัวท่านมาข้างในนี้มีคนที่ดูแลสวนอยู่ก็มาให้การต้อนรับให้การดูแลต้อนรับมีไก่เลี้ยงไก่ไว้เป็นไก่พันธุ์ไทยปลูกเข้าไว้ก็เกี่ยวให้ไก่กินนี่ก็เป็นซุ้มไม้ไผ่ทำได้สวยซุ้มนี่ก็ปลูกมะละกอพันนี้แปลกดีมี2ลูกเอาละฝนลงเม็ดละเนื้อที่ไม่ถึงไร่แต่ว่าจับสันได้ดีมากสาธุมีคนงานมีช่างทำงานฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้ว
อ๋อมี Wi-Fi บริการด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตำบลหัวรอขนมไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวรออันนี้ผลิตภัณฑ์เวลามีการทำกิจกรรมก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนมาจำหน่ายแต่ว่าถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรที่นี่ก็คงจะประมาณนี้เนาะไม่มีใครมาเที่ยวเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนมาชมมาเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงของตำบลหัวรอผ้าทอหัวรอเตาไหลายอุโบราณเตาไหลายอุโบราณน่าเที่ยวเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมจากการที่ได้พาเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ตอนนี้ฝนมาแล้วไปยังไปที่ไหนไม่ได้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เดินวันนี้คงเดินไม่ได้ระยะสักเท่าไหร่จากนี้ไปคงจะขออนุญาตว่าห้ามรับส่งนะจะขอเดินอย่างเดียวจริงๆแล้วที่ผ่านมาถ้าไม่มีการย่นระยะทางโดยมีญาติโยมมาระหว่างทางนะขอรับส่งไปจุดนั้นจุดนี้คงไม่มาถึงตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานที่ผ่านมาระหว่างที่อาตมากำลังจะพักผ่อนที่วัดบ้านห้วยทรายก่อนจะขึ้นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็มีคุณโยมสุริวัฒน์และคนโยมฉัตรวลีบุญเกียรติสกุลได้มาตามหามาจากนครพนมมาตามหาเพราะเขาเห็นพิกัดเขาเห็นว่าจะมาจะเดินข้ามอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยระยะทางที่จะเดินมาถึงอุทยานแห่งชาติแล้วก็จะเดินมาจนถึงอำเภอหล่มสักเนี่ยมันเป็นระยะทางที่ฮัลโหดห่างไกลบ้านคนไม่มีที่พักแล้วก็มีอันตรายจากสัตว์ป่าต่างๆเขาเป็นห่วงตั้งแต่แรกเขาบอกเขาไม่อยากให้เดินสายนั้นเขาแนะนำให้ไปสายวังสะพุงเลยไปออกชาติการออกทองแสนขันธ์อุตรดิตถ์แต่จะมาดื้อที่ดื้อเพราะว่ามีโยมแม่จ่ายซ้อนเขียวมีลูกสาวคือคุณบุญนำนามสกุลบุญนำวงวงอะไรไม่รู้วงอะไรไม่รู้จำไม่ได้คุณบุญนำนะคุณบุญนำอยู่ที่ขอนแก่นได้อยากจะพบอยากจะเจอเพราะว่าติดตาม
ติดตามเรื่องราวของอาตมาจากที่โยมแม่เล่าให้ฟังเวลากลับบ้านก็มักจะฟังรายการวิทยุที่อาตมาจัดอยู่เป็นประจำเหมือนกันอยากจะพบอยากจะเจอสักครั้งหนึ่งเขาก็รอตั้งแต่วันแรกที่อาตมาเดินเขาก็ถามสอบถามจากโยมแม่ว่าอาตมาถึงไหนแล้วเป็นยังไงเนาะก็ถามตลอดพออาตมามาถึงเส้นทางที่จะไปวังสะพุงกับเส้นทางที่จะมาทางขอนแก่นก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะเอายังไงเนาะคิดโดยถี่ถ้วนแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มาที่นี่นี่ก็จะทำให้ไม่ได้เจอกับโยมเนาะไม่ได้เจอกับโยมบุญนำซึ่งเขาอยากพบนะก็จะไม่ได้เจอกันฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเดินทางมาทางขอนแก่นดังที่ตั้งใจไว้แต่เดิมแต่แรกก็เลยได้เดินทางมาตามนั้นซึ่งก็ขัดใจแฟนคลับแฟนรายการโดยเฉพาะคุณยอมคุณครูฉัตรวลีและคุณครูสิสุริวัตรนะท่านไม่อยากให้มาสายนี้แต่พอมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรอฟังข่าวว่าจะมาจะเดินถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเมื่อไหร่เมื่อวานนี้พอใกล้จะถึงแล้วเขาก็ติดตามนะติดตามมาหาแล้วก็มารับอาตมาที่วัดห้วยทรายจะเป็นห้วยทรายขาวหรือห้วยทรายอะไรสักอย่างนี่นะ จำอะไรไม่แม่นเลยตอนนี้แล้วไม่ได้เขียนไว้ด้วยเขาก็มารับตรงนั้นแล้วก็บอกว่าจะเอาไปส่งที่อุทยานนะจากนั้นเขาก็พามาส่งเลยอุทยานขึ้นมาจนถึงอะไรนะผาซ่อนแก้วผาซ่อนแก้วแล้วก็จากนั้นก็พามาส่งถึงพิษณุโลกค่ำคืนที่ผ่านมาก็เลยได้พักที่พิษณุโลกแล้วก็ตอนนี้ได้ออกเริ่มออกเดินทางละเริ่มออกเดินทางจากที่พักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนมาถึงหน้าจุดที่อาตมาได้ถ่ายทำให้ญาติโยมได้ดูเมื่อสักครู่ว่าฝนตกก็เข้ามาพักที่นี่ก็เป็นบุญเนาะเข้ามาพักที่นี่ได้มาปลงผมวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้วันพระแล้วก็เลยอาศัยสถานที่ได้ปลงผมได้พักผ่อนตรงนี้ก็รอจนฝนหยุดแล้วก็จะเดินทางต่อไปก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้เยอะสำหรับการเดินทางแต่ก็ถือว่าได้พยายามแล้วนะได้เดินทางพอสมควรก็ขอบคุณสำหรับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงจากนี้ไปก็คงจะยิงยาวไปจนถึงเชียงใหม่ค่อยเดินไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามของทุกๆคนเจริญสุขเจริญธรรม